เวลาอีกประมาณ3าสัปดาห์ค่ะก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะในเวลานี้แต่ละพักการเมืองก็ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นแบบไม่มีใครยอมใครค่ะและในจังหวัดนี้เองแกนนําของพักรวมถึงแคนด,ดิเดตนายกทัฐมนตรีของแต่ละพักเนี่ยก็เดินหน้าพบปะก,กับมวลชนพบปะก,กับสื่อมวลชนถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเปรียบเทียบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักในการลงพื้นที่อาจจะพูดได้เลยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ ถือว่าลงพื้นที่พบปะประชาชนไม่มากนักถ้าไม่นับการตรวจราชการในฐานะนายกนัฐมนตรีครับวันนี้ไทย P ี s มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะคดีเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติต้องถือว่านี่เป็นช่วงท,ท้ายนะครับก่อนที่การเลือกตั้งจะมีขึ้นในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งก็ไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่จะได้เห็นพลเอกประยุทธ์ยอมให้สัมภาษณ์เดี่ยวๆเปิดใจกับสื่อมวลชน เพราะว่าที่ผ่านมาครับนอกจากการลงพื้นที่หาเสียงและปลาใสาก็ยังไม่เคยขึ้นเวทีดีเบตกับใครเหมือนที่คนด d เด a t ตนายกทัามนตรีของพรรคอื่นเขาทําประเด็นที่คุณสุทธิชัยยุ่นไปพูดคุยในวันนี้ครับนอกจากความเชื่อมั่นและก็ความพร้อมพลเอกประยุทธ์ยังบอกถึงเหตุผลที่ต้องอยู่ต่อเพราะต้องสารงานให้สําเร็จรวมถึงเปิดใจรัฐประหารนะครับว่าคิดคนเดียวแต่ไม่ได้ทําคนเดียว ส่วนรัฐประหารจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ย้ำบอกว่าเกิดยากเพราะว่ามีบทเรียนมาแล้วส่วนประเด็นความสัมพันธ์กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่มีปัญหาแต่ยอมรับไม่ถูกใจคนใกล้ชิดบิ๊กป้อมเป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมสามารถติดตามชมสัมภาษณ์พิเศษได้เต็มๆในช่วงข่าวเจาะย่โลกวันนี้นะครับ